ก็เรียกได้ว่านาทีนี้นะครับเอาอะไรมาหยุดก็ฉุดไม่อยู่แล้วนะครับสำหรับฟอร์มการเล่นของไอ้หนูลามีนยามมลครับเมื่อวานนี้ก็ยิงประตูได้อีกแล้วนะครับในเกมยูฟาแชมเปี้ยนีกและก่อนหน้านี้นะครับนักเตะอย่างคริเซโนโรนัลโดครับออกมาชมด้วยตัวเองเลยนะครับว่าลามีนยามมลครับนี่คือตัวเทพในยุคเจนใหม่ครับรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับก็มีการเปิดเผยบทสัมภาษณ์ก่อนเกมยูฟาแชมเปี้ยนีกระหว่างที่บาเซลนา จะบุกไปเยือนโมนาโกนะครับโดยมีการเปิดบทสัมภาษณ์ของโรนโดครับที่ได้พูดคุยกับรยวเฟรนานในคลิปในช่องของตัวเองครับโดยคริสโนโรนโดนะครับก็บอกว่านักเตะอย่างลามินยาเมลนะครับจะกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของยุคเจเนเรชันใหม่นะครับและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าตลอดผลงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ ในเวลานี้นะครับลามินยามาอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นนะครับแต่ทั่วโลกนี้กําลังจับตามองแล้วก็ชื่นชมไอ้หนูคนนี้เป็นอย่างมากครับหลังจากที่เมื่อฤดูการที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับบาเซลนาครับและมีส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้ทีมชาติสเปนควา้าแชมป์ฟุตบอลยูโร2024ครับโดยโรนโดนะครับก็พูดถึงนักเตะอย่างรามินยามานะครับโดยโรนโดก็บอกว่าผมเห็นศักยภาพอันยอดเยี่ยมแล้วก็พรสวรรค์ที่เขามี เขาต้องมีโชคเล็กน้อยด้วยเพราะเขายังเด็กมากผมหวังว่าเขาจะไม่พบกับปัญหาใดๆทางสิน้นและผมก็เชื่อมั่นว่าลามินยามาลจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของเจเนเรชันใหม่และนี่แหละครับก็คือคำพูดของคริสเตียโน่โรนัลโดที่พูดถึงรุ่นน้องอย่างลามินยามาลครับ สำหรับรางวัลที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับรามินยามาวตอนนี้ก็เป็นตัวเต็งแลวครับที่จะได้รางวัลโกลเด้นบอยครับแล้วก็รางวัลกัป้าทัวรี่ในปีนี้ครับก็ไม่มีใครโดดเด่นไปกว่านี้อีกแล้วนะครับด้วยผลงานกับบาร์ซ่าเมื่อดูการที่ผ่านมาแล้วผลงานในฟุตบอลยูโรครั้งที่ผ่านมาครับมันก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าไอ้หนุ่มคนนี้มีโอกาสสูงมากที่จะควบทั้ง2รางวัลนะครับส่วนผลงานในฤดูกาลนี้นะครับในการเล่นเกมลาลิกาสเปน5เกมแรกนะครับก็ยิงไปทั้งหมด3ประตูแล้วก็ทำส ในบรรดาผู้เล่นในศึกลาลิก้าสเปนครับถ้านับทั้งลูกยิงแล้วก็ลูกแอซซิตครับไม่มีใครมีส่วนร่วมกับประตูของทีมได้มากกว่าไอ้หนลามินยาเมลาอีกแล้วนะครับนี่คือความคอตของเด็กคนนี้นะครับและเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่มีบทสัมภาษณ์นี้ออกไปนะครับลามินยาเมลาครับก็ยิงเป็นการตอกย้ําคําพูดของโรนัลดด้วยนะครับว่าเขาเทพขนาดไหนเพราะเมื่อวานนี้ก็ยิงประตูได้ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยครับ เมื่อคืนนี้นะครับบาเซลนานี่ก็มีโปรแกรมนี้บุกไปเยือนทีมอย่างโมนาโกนะครับในรอบลีกของศึกยูฟาแชมเปียนส์นัดแรกในฤดูกาลนี้ครับแล้วรามินยามาลครับก็เป็นคนยิงประตูตามตีเสมอให้กับบาซ่านะครับจากจังหวะที่รับบอลจากเพื่อนนะครับแล้วก็จับบอลได้ด้านขวากรอบเขตโทษก่อนจะแตะเข้าซ้ายนะครับแล้วก็ยิงเบียดเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามครับก็ถือเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมเลยครับแต่เมื่อวานนี้น่าเสียดายครับบาเซลนาก็แพ้กับโมนาโกไปนะครับ เนื่องจากมีผู้เล่นโดนไล่ออกไปนะครับเอริกาเซียโดนไล่ออกไปตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับทำให้จบเกมนี้บาซ่าก็แพ้ไป1ประตูต่อ2นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับประตูที่ลามินยาเมลทําได้นะครับส่งผลให้เขากลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดลำดับที่2ครับที่ยิงประตูได้ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนครับนี่แหละครับคือสถิติของลามินยาเมลครับกับประตูแรกในศึกยูฟาแชมเปี้ยนครับเขาทําได้ด้วยวัย17ปีกับ68วันนะครับ ส่วนสิติที่น้อยที่สุดก็เป็นนักเตะบาร์ซ่าเหมือนกันนะครับนั่นคืออันซูฟาติครับทำได้ในเวลาอายุ17ปีกับ40วันและครับและนี่ครับคือความสุดยอดของนักเตะอย่างลามีนยามมลครับและเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับฟอร์มการเล่นของไอ้หนูอย่างลามีนยามมลครับทุกคนเห็นด้วยกับคําพูดของโรนัลโด้ไหมส่วนผมนี่ผมเห็นด้วยเต็มๆเลยนะครับว่ายุคใหม่ ยังไงก็ต้องมีรามินยาเมลอย่างแน่นอนนะครับเพราะผลงานการเล่นสุดยอดอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็อายุ17ปีเล่นนี่ถือว่าเหมือนคนที่มีประสบการณ์แบบสูงสูงเลยนะครับสุดยอดครับสำหรับนักเตะคนนี้ก็มีโอกาสเลยครับที่วันหนึ่งก็อาจจะไปเทียบชั้นอย่างโรนโดเทียบชั้นอย่างเมซี่นี่ก็เป็นไปได้นะครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วรางวัลในปีนี้นะครับอย่างรางวัลโกด้นบอยแล้วก็โกปาทัวรี่นะครับก็ไม่ต้องไปสืบเลยครับมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ครับยังไงก็ตกเป็นของรามินยาเม และเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับลายมินยาเมาคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะแล้วใครนะครับที่ออกรถยนต์สุกิสวิปในวันนี้นะครับรับทันทีครับสุสุกิวอร์รี่ฟรีนะครับโปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณนะครับ777 777มีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยครับฟรีสุสุกิเมนเทน n นนซ์เซอร์วิสครับสุสุกิดูแลค่าบำรุงรักษาแแล้้วก็คค่ารรงงใหถึ7ปีับ แล้วก็ฟรีครับสุกิวารันตีรับประกันคุณภาพรถยนต์กว่า7ปีและก็ฟรีครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินกว่า24ชั่วโมงนะครับตลอด7ปีครับเรียกว่าขับสบายใจกันได้เลยครับพร้อมรับข้อเสนอพนานสูงสุดครับเ9เดือนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับสัมผัสประสบการณ์ขับสนุกมั่นใจนะครับได้ที่โชว์รูมสุกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับหากใครสนใจตอนนี้นะครับหรือว่าสนใจรุ่นอื่นๆนะครับลองไปดูได้เลยนะครับที่เ w เว็บครับ suzuki.co.th ครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ